มาโฟกัสกันที่การแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนกันดีกว่าเพราะว่าคือถ้ามาดูภาพรวมแล้วจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเด็กๆชุดนี้เนี่ยนะฮะโอ้โหได้รับการชื่นชมค่อนข้างที่จะเยอะแบบนี้เขาเรียกว่าสไตล์ไหนพ่อฮะในชุดเยาวชนของเราเนี่ยผมว่าเขาเปลี่ยน mindset ดีนะเพราะว่าฟุตบอลในอดีตของบ้านเราเนี่ยพอเราเล่นในระดับใหญ่แล้วชอบส่งบอลขึ้นหลังแต่จะบอกว่าครั้งหนึ่งพ่อเคยพูดว่านะฮะฟุตบอลเยาวชนริมเส้นจำเป็นต้องเลี้ยงฟุตบอลต้องมีปีกแล้วปีกจำเป็นต้องเลี้ยงถ้าไม่เลี้ยงไปเล่นตำแหน่งอื่นแต่อีกหนึ่งข้อดีเลยที่เห็นก็คือแหมมันทะลุทะลวงกันดีเหลือเกินนะพ่อทั้งทำชิ่งเลี้ยงกินตัวบอลเราต้องการแบบนี้ต้องบอกนะครับว่าน้องๆชุดนี้เนี่ยโอ้โหมีทิศทางที่ดีเหลือแค่ว่าสานต่อจูนตอนนั้นเองเพราะว่าเขายังเป็นสมองเขายังเหลือพื้นที่อีกเยอะเดี๋ยวโปรแกรมหลังจากนี้นะพ่อฮะโปรแกรมของ U17 นะครับก็จะต้องไปเล่นฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกของแท้เลยท่านสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับพระตุ๊กกับแตงโมเช่นเคยนะครับพระตุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาคุยหลังเกมภาพรวมนะครับกับฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับยุคใหม่เจนใหม่แห่งอนาคตนะครับก็ได้จบไปแล้วในการชิงแชมป์อาเซียนโอ้โหปกติแล้วต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าถ้าหากว่าแชมป์อาเซียนเนี่ยไทยเราไม่ได้แฟนๆก็อาจจะแบบเบื่อๆเซ็งๆแต่กลับกลายเป็นว่าคราวนี้เนี่ยมีแต่เสียงชื่นชมกลับมาครับพ่อฮะครับก็ห่างหายจากการเป็นแชมป์อาเซียนมารู้สึก9ปีแล้วครับนะครับเพราะว่าก็มีแต่ชิงเข้าชิงมาหลายครั้งแต่ก็แพ้จุดโทษอย่างนี้ตลอดครับคราวนี้ก็เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าเป็นปฐมบทสำหรับน้องๆนะครับเพราะว่าถือว่าคราวนี้น้องๆเนี่ยไม่เคยผ่านเกมระดับชาติมาเลยครับนะครับเขาเรียกว่าเป็นนักเรียนขาสั้นอายุนั้นถึงแม้จะ17ปีแต่อายุจริงก็15ปี16ปียังเรียนอยู่ม.3ใช่ครับยังไม่ได้ก้าวข้ามในส่วนของความเป็นนักเรียนขาสั้นฉะนั้นความเป็นมืออาชีพนะครับวิธีคิดรูปแบบการเล่นต่างๆก็ต้องยอมรับว่ามันต้องมีการพัฒนาเยอะแต่สิ่งที่น้องๆทำแล้วได้โชว์ศักยภาพให้เห็นนั้นทำให้แฟนฟุตบอลชาวไทยประทับใจดูอยู่หน้าจอทีวีหรือว่าทาง YouTube ที่มีท่านนายกสมาคมคุณนนท์พันธ์ล่ำซำนั้นตั้งแต่เริ่มการแข่งขันก็ให้มีการถ่ายทอดนะช่องทางก็หลากหลายช่องทางทั้ง YouTube แล้วก็ทาง FA Thailand แล้วก็มาถึงนัดชิงชนะเลิศนั้นได้รับความกรุณาจากท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะท่านให้ความกรุณาให้มีการถ่ายทอดตรง NBT 11นะฮะก็ทำให้ประชาชนทั้งประเทศได้ดูมากขึ้นแล้วก็เห็นฟอร์มอันที่ดีของน้องๆหลากหลายคนในการลงสนามก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่น้องๆได้รับเรียนรู้ประสบการณ์นะฮะแล้วก็แฟนบอลชาวไทยได้เห็นฟอร์มของน้องๆนะครับครับก็ต้องบอกนะครับพ่อฮะว่าจริงๆแล้วเวลาทีมชาติไทยแข่งเนี่ยนะฮะเวลาที่มีถ่ายทอดไม่ว่าจะออนไลน์หรือไม่ออนไลน์ก็แล้วแต่กระแสมาทุกครั้งนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนอยากดูอยู่แล้วใช่เพราะว่าทีมชาติไทยนั้นก็เป็นทีมชาติของเราทุกคนครับนะครับถึงแม้ว่าจะติบ้างชมบ้างด่าบ้างว่าบ้างก็เพื่อความหวังดีทั้งนั้นแหละด้วยเหตุผลว่าบางคนอาจจะไม่ได้ดังใจก็อาจจะมีการติที่เขาเรียกว่าติที่มันเกินเลยไปนะฮะแต่บางคนอาจจะพอใจได้แค่นี้แล้วนะครับก็เป็นธรรมชาติของในเกมกีฬาสาธารณะโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬาที่ป๊อปปูล่าที่สุดในประเทศไทยและในโลกใบนี้ด้วยซ้ำไปนะครับคนไทยก็มีการคาดหวังกันเยอะเพียงแต่ว่าน้องๆชุดนี้นั้นเป็นน้องๆที่เท้าความไปนิดหนึ่งเกิดมาในประมาณสักโครงการของน้องๆที่คัดมาเนี่ย มาจากทั้งประเทศนะครับโครงการนี้เกิดมาประมาณเกือบ3ปีแล้วนะครับเริ่มจากโครงการของ TDS คือ Talent Development ในส่วนของการพัฒนาฟุตบอลที่ FIFA เขาตั้งแล้ว FIFA เนี่ยเขาให้คนของ FIFA เนี่ยไปสำรวจทั่วโลกนะครับจะสร้างโครงการแบบเนี้ยนะครับแล้วไปสำรวจทั่วโลกว่าในโลกใบนี้เนี่ยอะคาเดมี่วิธีการต่างๆที่เขาในโลกที่เขาฝึกกันในบอลเยาวชนเนี่ยนะเขาฝึกกันแบบไหนอย่างไรไทยก็ได้รับการสำรวจมาเขาใช้เวลาการสำรวจเกือบปีนะแล้วก็สร้างข้อมูลกลับไปถามฟีฟ่าเพราะว่าเมมเบอร์ของฟีฟ่าในโลกใบนี้เนี่ยที่เป็นเมมเบอร์อยู่กับฟีฟ่ามี211ประเทศครับฟีฟ่าก็สำรวจหมดนะในแต่ละทวีปก็แบ่งตามโซนไปคนนี้ดูแลโซนนี้โซนนี้โซนนี้ไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นครับนะฮะแล้วพอมาสำรวจแล้วเนี่ยก็เห็นว่านักบอลไทยพอลึกๆจริงๆแล้วเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาสัก 2-3 ปีในรุ่น15 16 17เนี่ยมีนักบอลที่อยู่ในโควต้าที่จะสามารถพัฒนาได้เจ๋งๆเนี่ย700กว่าคนนะโอ้โหก็คือมีฐานข้อมูลแล้วมีฐานข้อมูล700นี่มันน้อยนะแตงโมครับคนเราบ้านเรา70กว่าล้านคนน่ะบ้านเรานี่7แล้วคนสามารถที่จะพัฒนาติดทีมชาติได้เหลือแค่160หรอฮะมันน้อยมากโอ้โหนี่แค่ประเทศเรานะที่เราว่าดีๆเนี่ยพอเข้ามาสำรวจแล้วมันน้อยจริงๆก็คือเกรดที่อาจจะต้องบอกว่าน้องๆที่กำลังพัฒนาเล่นได้เนี่ย700แต่ไอ้เกรดที่จะไปสู้กับเอเชียกับระดับโลกในบอลโลกอ่ะ17ปีอ่ะ160 160นี่ยังไม่รู้นะยังไม่ได้ตัดตัวเอเชียหรือว่าไปไหนยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยแต่พอเล่นทีมชาติได้พอเล่นทีมชาติได้160แล้วเก่งไม่เก่งก็ยังไม่รู้แต่นี่บ้านเราในประเทศไทยที่เหลือเนี่ย
อยู่ในต่างประเทศที่เขาสำรวจหมดครับฟีฟ่าก็เลยตั้งโครงการนี้ขึ้นมาว่าเป็นลักษณะที่โครงการฟีฟ่าทะเลดีนะที่หลังก็คือ TDS ก็คือตั้งว่าอยากจะให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ให้เปิดรับสมัครจากทั่วโลกเพื่อจะให้เงินสนับสนุนประเทศไทยเป็นประเทศแรกของโลกใบนี้ที่สมัครขอทุนในการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนอันนี้ก็ต้องชื่นชมท่านพลเอกดร.สมยศพุ่มพันธ์ม่วงที่อดีตท่านเป็นนายกอยู่แล้วคนที่ต่อยอดสารก็คือมิสเตอร์โมราเลสซึ่งเป็นประธานคนเทคนิคคนเดิมซึ่งเขาอยู่ต่างประเทศเขารู้ช่องทางของฟีฟ่าคนนั้นเขายิ่งใหญ่อยู่แล้วเขาเป็นดีเรคเตอร์อะคาเดมีของลามาเซียแล้วของปารีสแซงต์แชร์แมงซึ่งเขารู้ขั้นตอนในการขอเงินจากฟีฟ่าแต่ฟีฟ่าเห็นแล้วว่าต้องการขยายฐานของโลกใบนี้คือต้องการให้เด็กมันเล่นให้เด็กเล่นก็จัดทุกปีและอีกอย่างนึงคือต้องการพัฒนาไม่ให้ทีมเดิมเนี่ยเป็นแชมป์บ่อยๆซ้ำบ่อยๆคือเด็กในทั่วโลกพวกนี้ถ้ามีการพัฒนามันสามารถที่แข่งขันกันได้ทั่วโลกสิ่งสำคัญก็คือทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมาก็ได้รับเงินกองทุนจากกองทุนพัฒนากีฬาชาติมาช่วยด้วยนะจากเงินจากฟีฟ่าอย่างเดียวไม่พอกองทุนพัฒนากีฬาชาติมาช่วยฟุตบอลยูทลีกครับยูลีกนะฮะไม่ใช่ยูลีกก็คือ10ปี12ปี14ปี16ปี18ปีที่จัดไปปีเดียวกองทุนมาช่วยนะครับแล้วพอตอนหลังเนี่ยกองทุนไม่ช่วยซะแล้วพอกองทุนไม่ช่วยปั๊บโครงการแบบนี้ก็เลยหายไปฟุตบอลยูทลีกก็เลยเป็นมีคำถามว่าทำไมไม่ทำต่อก็เหตุผลว่ากองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติไม่ได้อนุมัติงบประมาณมาแต่ตอนนี้กำลังสานต่อละทางสมาคมกำลังกลับไปของงบประมาณในส่วนของการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติซึ่งท่านนายกเศรษฐาเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญตรงนี้ตอนนี้กำลังอยู่ในกระบวนการการพูดคุยอันนี้เป็นปฐมบทของโครงการ FIFA Talent ID นะแตงโมครับอ่ะแต่ว่ามาโฟกัสกันที่การแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนกันดีกว่าเพราะว่าคือถ้ามาดูภาพรวมแล้วจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเด็กๆชุดนี้เนี่ยนะฮะโอ้โหได้รับการชื่นชมค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็หลังจบเนี่ยพี่ๆทีมชาติในยุคนี้เนี่ยเขาก็แบบให้กำลังใจน้องๆก็ต้องขอบคุณในส่วนของสมาคมชุดที่แล้วด้วยนะครับในส่วนที่สานต่อมาแล้วก็คนที่คัดน้องๆชุดนี้เข้ามาเนี่ยก็คือโค้ชชุ่มชัยพลชัยกรฉลาดเดินข่าวนะครับตอนนี้ก็ไปทำฝ่ายเทคนิคให้กับสมาคมแล้วก็มีการเปลี่ยนเป็นเสื้อจะเด็ดนะฮะทุกคนอยู่เบื้องหลังเนี่ยต้องบอกเลยการทำงานค่อนข้างต้องบอกว่าสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็มีการพัฒนาฟุตบอลอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีผู้ในการฝ่ายเทคนิคหรือทรงยศกินศรีสุขเนี่ยโค้ชแดงที่เป็นคนดูแลภาพรวมมีโค้ชบอมโค้ชเจนพวกนี้เขาต่อยอดกันมาจนมาถึงในรุ่นนี้แล้วก็มาถึงดร.ชันวิทย์ผลชีวินซึ่งเป็นประธานพัฒนาเทคนิคคนใหม่ก็มาสานต่อรวมทั้งผมอยู่ในฝ่ายเทคนิคด้วยฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยความสำเร็จต่างๆเนี่ยทั้งองค์คาพยพเนี่ยต้องชื่นชมมันมีการต่อยอดที่สานต่อกันมาแล้วเด็กพวกนี้ได้ก็ต้องบอกเลยว่าเข้ามาในส่วนที่มีการพัฒนาจากอะคาเดมี่เข้ามาช่วยศักยภาพให้เห็นในโรงเรียนต่างๆจนเกิดศักยภาพในการโค้ชดึงเข้ามาแล้วพอมาต่อยอดในชุดนี้แค่รวมตัวกันต้องบอกเลยว่าไม่ได้นานนะแตงโมเขาเป็นแคมป์สั้นๆแคมป์บางที7วันสูงสุดก่อนที่จะไปอาเซียนนี่ก็ใช้เวลา14วันซึ่งถือว่าค่อนข้างน้อยแล้วเด็กก็ยังอยู่ในช่วงของการปรับตัวจากบอลขาสั้นเข้าสู่อาชีพแต่เด็กหลายๆคนก็ทำผลงานได้ดีจริงๆนะครับครับนะฮะอ่ะอย่างที่ผมบอกไปอย่างกวินเนี่ยนะฮะก็อ๋อพี่ตองนี่สุดยอดนะครับเขาก็ออกมาพูดนะครับว่าน้องๆเนี่ยถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้แชมป์เนี่ยแต่ก็อยากจะให้แบบคีปนะฮะหรือว่ารักษามาตรฐานแบบนี้ไว้แล้วก็ตั้งใจฝึกซ้อมนะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เช่นเดียวกับชนาธิปสงกรสินเหมือนกันก็แบบเหมือนประมาณว่าเฮ้ยทำได้ดีนะน้องๆก็สู้ต่อไปก็เป็นรุ่นพี่ที่น่ารักอย่างพี่ตองเนี่ยเคยเซฟได้3จุดโทษนะครับนี่ไงกำลังจะบอกเป็นผู้สาประตูที่เซฟป้องกันประตูได้ดีนะครับผมว่าไอในบอลยูโรเคยเห็นใครเซฟ3จุดโทษประตูคอสตาโปรตุเกสใช่ไหมใช่พี่ตองก็ทำมาแล้วนะใช่ไงนี่กำลังจะบอกว่าเมื่อวานก่อนเนี่ยเราก็ได้พูดคุยกันถึงประเด็นนี้นะฮะและกวินเนี่ยก็ยังเป็นอีกหนึ่งคนนะที่เคยเซฟ3จุดโทษถือว่าสุดยอดใช่นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่เจที่ให้กำลังใจน้องๆแล้วก็ยังมีพี่หลายๆคนที่มาให้กำลังใจน้องๆซึ่งเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าน้องๆเนี่ยต้องการกำลังใจแล้วก็ต้องการการขัดเกลาน้องเขามีในสมองเขายังมีอยู่มีส่วนเหลือเยอะแยะมากมายที่จะรับโลกฟุตบอลที่มันให้มันเติมเต็มฉะนั้นก็เหลือแต่ในส่วนของคนจะนำข้อมูลไปใส่ซึ่งก็เป็นหน้าที่ในส่วนของโค้ชหน้าที่ของประธานฝ่ายเทคนิคหน้าที่ของฝ่ายเทคนิคที่จะร่วมกันเบ้าหล่อหลอมและโดยเฉพาะสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะพุชทีมชุดนี้ให้เดินทางไปแบบไหนนะเพราะทุกคนเห็นสไตล์การเล่นของน้องๆเขาเรียกว่าเบสิกเทคนิคของแต่ละคนค่อนข้างดีแบบนี้เขาเรียกว่าสไตล์ไหนพ่อฮะในชุดเยาวชนของเราเนี่ยผมว่าเขาเปลี่ยนไมเซ็ตดีนะเพราะว่าฟุตบอลในอดีตของบ้านเราเนี่ยพอเราเล่นในระดับใหญ่แล้วชอบส่งบอลขึ้นหลังไม่ว่าจะเกมใหญ่เกมเล็กก็ชอบส่งหลังจังแต่ชุดนี้สังเกตไหมฮะไมเซ็ตของเขาเนี่ยได้บอลพลิกขึ้นหน้าไม่ว่าจะเป็นมิดฟิลด์แดนกลางนะครับเจ้ากัปตันทีมเบอร์6ดานุพลนะครับแล้วก็มีเจ้าเบอร์12นะครับผมจะจำเบอร์เพราะผมไม่อยู่ทีจะจำจะช่วยเบอร์ของประธานโทษด้วยนะพวกนี้จะมีไมเซ็ตในการคิดในเรื่องของเกมลุกนะดีเอเกมลุกค่อนข้างดีนะไม่ต้องนับถือไม่ต้องนึกถึงปีกซ้ายปีกขวานะครับ
ซึ่งต้องยอมรับว่าดีด้วยกันทั้งคู่นะครับปีขวานี่ปรเมศนะอายุแค่15ย่าง16นั่นเองอยู่กรุงเทพคริสเตียนนะฮะคนนี้ก็อนาคตค่อนข้างดีมีวิธีการในการเล่นพื้นที่ว่างดีนะครับเบอร์7นะครับนัฐกิจนัฐกิจเงี้ยรวมทั้งเบอร์10แดนในลักษณะของเพย์เมเกอร์ชัยวัฒน์เงินมาพวกเนี้ยนะฮะแต่ศูนย์หน้าเนี่ยต้องมีการปรับหน่อยนะฮะเพราะว่ายังหาพื้นที่สร้างโอกาสให้กับตัวเองค่อนข้างน้อยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาแก้ไขแต่ถามว่าทำให้ดีในระดับ1มั้ยก็ระดับ1เซ็นเตอร์กองหลังลายกองหลังก็ดีบิ้วอัพก็ดีนะครับผู้สาประตูก็อาจจะได้โชคดีที่มีอมรินทร์ยาวดำเข้ามาช่วยนะครับในชุดนี้ก็เลยทำให้น้องๆเนี่ยมีความเขาเรียกว่าได้ประสบการณ์ในการที่จะยืนในตำแหน่งมากขึ้นนะครับรูปแบบการเล่นก็ต้องยอมรับว่าใช้เบสิกเทคนิคกับตัวมาผสมกับเซอร์เจเด็ดในการที่จะพัฒนารูปแบบเกมให้ฟุตบอลมันเร็วมากขึ้นซึ่งชื่อเซอร์เจเด็ดนี่ที่เข้ามาเพราะเขาคุมทีมบอลขาสั้นมาเป็น10ปีนะประสบความสำเร็จมาเอางี้พาทีมเป็นแชมป์8สมัยอะแต่นี่เพิ่งครั้งแรกที่เป็นโค้ชทีมชาติในระดับเด็กด้วยนะครับนะก็ต้องยอมรับว่าค่อยๆปรับค่อยๆจูนค่อยๆเก่าผมว่าทิศทางต่อไปก็อาจจะดีในอนาคตนะครับเพราะว่าหลากหลายส่วนช่วยกันโดยเฉพาะนายกสมาคมท่านนวลพันธ์ลำซำเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับเด็กชุดเยาวชนมากโดยเฉพาะฝ่ายสั่งมาฝ่ายเทคนิคให้ดร.ชาญวิทย์ดูแลเป็นพิเศษดร.ชาญวิทย์ก็มาสั่งผมให้ดูแลกันต่อยอดไปนะฮะซึ่งก็เป็นนโยบายที่เราต้องทำอยู่แล้วนะครับครับแต่จะบอกว่าครั้งนึงพ่อเคยพูดว่านะฮะฟุตบอลเยาวชนริมเส้นจำเป็นต้องเลี้ยงฟุตบอลต้องมีปีกแล้วปีกจำเป็นต้องเลี้ยงผมพูดมาเสมอนะถ้าผมบอกผมก็จะคุยกับโค้ชทุกคนว่าถ้าอยากจะเล่นฟุตบอลถ้ามีปีกต้องเลี้ยงถ้าไม่เลี้ยงไปเล่นตำแหน่งอื่นนะฟุตบอลปีกต้องเลี้ยงต้องเลี้ยง1-1ก่อนสร้างวิธีการสร้างรูปแบบสร้างวิธีคิดพอมันเลี้ยงเป็นแล้วเนี่ยจังหวะอื่นมันง่ายไงถ้าเลี้ยงไม่เป็นให้ส่งอย่างเดียวฟุตบอลคนแก่ต้องเล่นกับคนแก่กับผมเห็นให้เนี่ยเขาเรียกว่าฟุตบอลคนแก่แต่เห็นแล้วไปกระชากลากเลื้อยเนี่ยนั่นคือฟุตบอลสมัยใหม่นะแต่ต้องมีวิธีการในการสอนด้วยฉะนั้นวิธีการพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่ทั้งโค้ชนะครับรวมทั้งในฝ่ายเทคนิครวมต่างๆเนี่ยเพื่อจะมาหล่อหลอมให้เขารู้วิธีการมากขึ้นนะครับการสิ่งพวกนี้มันสามารถทำได้แต่ทิศทางในสมองเขาผมบอกว่าจินตนาการในการเล่นดีแต่เด็กไทยจะมีปัญหาเรื่องของวิธีการในเกมรับซึ่งจะเป็นปัญหามากเราก็ต้องมาปรับในจูนในเกมรับโดยเฉพาะการยืนหน้าลายระหว่างเล่น 4-2-3-1 4-4-2 4-1-4-1 หรือว่าในระบบที่อื่นๆเนี่ยต้องสอนให้รู้ว่าการยืนหน้าลายต้องยืนแบบไหนบางทีมันยืนห่างระหว่างเซ็นเตอร์แบ็กกับมิดฟิลด์แดนกลางมันมีช่องตรงไหนยังไงซึ่งหลากหลายครั้งเนี่ยของเราเข้าสู่ตำแหน่งมีปัญหาอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องมาแก้ไขนะฮะรวมทั้งการสร้างจังหวะเกมรุกการปิดสกอร์นะฮะที่ทำไปแล้วทำไมทำไม่ได้อันนี้ก็เป็นโจทย์ที่เราต้องทำต่อไปนะครับนะครับแต่อีกหนึ่งข้อดีเลยที่เห็นก็คือแหมมันทะลุทะลวงกันดีเหลือเกินนะพ่อทั้งทำชิ่งเลี้ยงกินตัวบอลเราต้องการแบบนี้นะฮะทำดีแล้วแต่อย่างอื่นเนี่ยมิติอย่างอื่นมันจะมีทามมิ่งในการที่จะเลี้ยงทามมิ่งในการที่จะส่งไม่ให้เลี้ยงแต่พื้นตะพือก้มหน้าเลี้ยงหลบก็อยากจะหลบตลอดอย่างเงี้ยแต่พวกนี้คือเด็กพวกนี้เนี่ยทิศทางเขาดีแหละดีมากแล้วนะฮะเราก็ค่อยๆทยอยใส่ประสบการณ์สำคัญเด็กเขาเพิ่ง15-16คิดดูว่า10ถ้าเขาอยู่กับสมาคมสนับสนุนอย่างเต็มที่อีก 3-4 ปีกล้ามเนื้อฟูจิตใจฟูประสบการณ์มากได้บ่มเพาะในการที่จะมีประสบการณ์เล่นกับอาหรับให้เยอะอุ่นให้จนเราไม่กลัวอาหรับอีกแล้วอุ่นกับเกาหลีไม่จนเกาหลีจนเราไม่กลัวเกาหลีก็อุ่นกับญี่ปุ่นถึงแม้จะแพ้มาแต่ความรู้สึกกลับมาเนี้ยจะมาพัฒนาตัวน้องๆไปยุโรปไปพัฒนาต่อเนื่องผมว่าถ้าสมาคมบ่มเพาะมา 3-4 ปีเด็กยังมีนอกกรอบยังมีอีกเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเด็กพวกนี้ดีแล้วเอาเรามาผสมกันให้มันเกิดมิติในเกมดีมากขึ้นแล้วมีการพัฒนาต่อเนื่องผมว่าอนาคตเราก็สามารถทำได้นะครับอันนี้ก็คงอยู่ในฝ่ายดร.ชันวิทย์ผลชิบินที่จะเสนอท่านสภากรรมการเลือกนายกให้ดำเนินการต่อให้ดำเนินการต่อไปในอนาคตเท่านั้นเองนะครับครับนะฮะอ่ะอันนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าน้องๆชุดนี้เนี่ยโอ้โหมีทิศทางที่ดีเหลือแค่ว่าสารต่อจูนเท่านั้นเองเพราะว่าเขายังเป็นสมองเขายังเหลือพื้นที่อีกเยอะครับนะครับนี่เป็นเบื้องต้นสมองมันมีสมมติเราตีไว้4ส่วนเขามีแค่ส่วนตอนนี้มีส่วนหนึ่งแล้วที่ดีแล้วเป็นส่วนที่ดีมากเหลืออีก3ส่วนเราก็ใส่อะไรเข้าไปครับตอนนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่นะครับโดยเฉพาะท่านนายกสมาคมจะต้องบัญชามาทางฝ่ายเทคนิคนะด้านดร.ชันวิทย์ผลชีวินมาบัญชาฝ่ายเทคนิคทั้งหมดรวมทั้งโค้ชมาเบรนสตรอมมาหาวิธีการในการพัฒนาต่อยอดให้เด็กชุดนี้มีความแข็งแกร่งเกิดขึ้นแล้วโดยเฉพาะฟุตบอลเยาวชน18ปีต้องไปให้ได้นะครับนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวโปรแกรมหลังจากนี้นะพ่อฮะโปรแกรมของ U17 นะครับก็จะต้องไปเล่นฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกก่อนแท้เลยท่านนี้นะฮะเดือนตุลาครับเดือนตุลานะครับที่เราจะแข่งกันเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าตามโปรแกรมที่มันขึ้นมาเนี่ย23 25 27เจอเติร์กพ่อสมมติถ้าเราดูเติร์กในรุ่นเล็กเนี่ยเป็นไงพ่อก็ดีเหมือนกันส่งยุโรปก็เหมือนออสเตรเลียก็มันก็ไม่ได้ง่ายนะพ่อไม่ง่ายอินเดียเท้าจะขอโอ้โหไม่ง่ายเป็นก็ไปในระดับตอนนี้ไปเพื่อจะเข้ารอบระดับเอเชียไปคัดบอลโลกนะครับในรอบสุดท้ายที่ซาอุนะต้องเป็นที่1นะ
ที่2ทีมเดียวที่1ทีมเดียวแต่ที่2รู้สึกจะคัดอีก5ทีมก็ต้องแต่ด้วยความชัวร์มันต้องไปที่1ก่อนครับฉะนั้นเนี่ยมันไม่ง่ายฉะนั้นไม่ง่ายก็ต้องทำการกัดคันบ้านให้เยอะแล้วก็ต้องทำเอากับฝึกซ้อมให้เยอะเก็บตัวให้เยอะพัฒนาตัวเองให้เยอะเอ๊ะแต่ว่าเดี๋ยวแข่งตุลาแล้วนี่ประมาณเดือน7พ่อก็ต้องมีการเก็บตัวเกิดขึ้นแล้วครับเดี๋ยวก็คงกลับมามีการวางแผนนะฮะเพราะว่าท่านดร.ชาญวิทย์ผลชีวินท่านเดินทางไปกับทีมชิดชุดนี้ด้วยแต่ผมไม่ได้ไปนะผมเพียงแต่ว่ามาทำกิจกรรมที่เมืองไทยแล้วติดภารกิจแต่ตอนเนี้ยท่านกลับมาผมต้องคงจะได้ประชุมกับท่านแล้วเห็นจุดอ่อนจุดแข็งที่ท่านวางนโยบายเราจะได้สานต่อไม่เพราะว่าอันเนี้ยพ่อฮะสมมติถ้าเราดูอันเนี้ยยากกว่ารอบสุดท้ายอีกนะพ่ออันนี้ก็ไม่จริงๆแล้วมันยากทุกรอบแหละเพราะว่ารอบสุดท้ายมันสมมติถ้าเข้ารอบ8ทีมมันคือไปเลยใช่ใช่ใช่แต่อันเนี้ยทีมเดียวมันต้องผ่านให้ได้ก่อนใช่มันต้องผ่านอันนี้ต้องผ่านให้ได้แล้วก็เป็นจุดหมายที่เราต้องผ่านให้ได้ซะด้วยฉะนั้นก็คงจะต้องมีการเตรียมความพร้อมที่ดีซึ่งนโยบายของท่านนายกสมาคมก็ให้เขาเรียกว่าครับเทหมดหน้าตักเหมือนกันในการพัฒนาเด็กชุดนี้ให้เดินหน้าต่อไปนะครับครับที่บอกว่ามันง่ายกว่าไม่ใช่เพราะอะไรนะพ่อหมายถึงตัวเลขเพราะไอ้รอบสุดท้ายมัน16ทีมพ่อมันเข้ารอบไปมันไปเลยบอลโลกเลยแค่ครึ่งเดียวฮะครึ่งเดียวเลยพ่อโอ้โหสบายเพราะว่ามันนับกะไม่รวมกาตาร์เจ้าภาพรวมเป็น9ทีมอีกโอ้โหเพราะฉะนั้นโอกาสคือถ้าคุณผ่านรอบนี้ได้รอบหน้านี้ก่อนคิดถึงรอบต่อไปก็เอารอบนี้ก่อนนะครับนะฮะอ่ะเนี่ยแหละประมาณนี้ก็คงทำงานให้หนักขึ้นนะครับแล้วก็อย่าเหลิงกับในส่วนที่คนชมแล้วก็มาเราของเราเนี่ยมีหน้าที่ที่มาช่วยหาจุดบกพร่องมาช่วยในการที่จะพัฒนาเขาต่อยอดนะครับเคยไปบอกใส่ให้กับโค้ชเจเด็ดให้กับมีผู้การทีมทั่วไปคุณอนุชนาคาสายน่ารักมากนะท่านดูแลอยู่กับทีมบ่มเพราะแล้วก็เป็นตัวแทนสมาคมสภากรรมการไปดูแลซึ่งทำให้ทีมเดินหน้าไปจนถึงวันนี้ทุกโครงการประยุกต์ต้องช่วยกันครับและสุดท้ายเลยนะฮะที่จะบอกไว้ก็คือว่าข้อดีของชุดนี้ก็คือมีทุกปีแล้วต่อไปนี้ปีทุกปี5ปีครับ5ปีอะไรนี่มีทุกปีมีตั้งแต่ปี2530ปีฟีฟ่าจัดโครงการนี้นำร่องขึ้นมาเพื่อที่ต้องการให้ทั่วโลกใบนี้ได้เยาวชนได้มีโอกาสในการที่เข้าไปเล่นฟุตบอลโลกสัก1ครั้งนะถ้าต่อยอด1ครั้งมันก็17ก็เป็น2ครั้งครับ10เพราะมันต่อซ้ํา2ครั้งคือบอล20ปีครับนะแล้ว3ครั้งก็คือบอลโลกครับนะฮะ4ครั้งก็คือครั้งต่อไปในบอลโลกเงี้ยฉะนั้นถ้าคุณสามารถที่จะพาทีมไป17ปีได้โอกาสจะ20ปีก็เยอะพอ20ปีเยอะโอกาสที่จะเล่นชุดใหญ่ไปบอลโลกก็เยอะนะมันก็จะสานต่อไปฟีฟ่ามีนโยบายแบบนี้ที่จะเปิดกว้างให้ฟุตบอลทั่วโลกเป็นฟุตบอลของคนทุกคนเพราะฉะนั้น U17 สำคัญมากๆสำคัญมากตอนนี้นี่แต่สมาคมชุดนี้ก็ให้ความสำคัญรากฐานเหมือนกันนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอยากสนับสนุนบอลไทยยังไงก็สามารถติดตามกันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้พ่อตุ๊กแตงโมลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ